เปิดเซฟธีรรัตน์สถานะโสดมีทรัพย์สิน43ล้านปืน4กระบอกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเปิดเซฟธีรรัตน์สถานะโสดมีทรัพย์สิน43ล้านปืน4กระบอกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกระเป๋าแบรนด์เนมเพียบพระและสร้อยคอทองคำเมื่อวันที่6ตุลาคม66ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66มีบุคคลที่น่าสนใจคือนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแจ้งสถานภาพโสดพร้อมระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,876,532 บาทประกอบด้วยเงินสด 200,000 บาทเงินฝากจำนวน9บัญชี 18,983,932 บาทเงินลงทุนในกองทุน4แห่ง 4,258,776 บาทที่ดิน2แปลงที่ลาดกระบังกทม3,210,000 บาทรถยนต์2คัน8ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน5,949,722 บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นแจ้งไว้10รายการมูลค่ารวม 3,282,000 บาทได้แก่นาฬิกา6เรือนอาวุธปืน4กระบอกกระเป๋าแอร์เมส1ใบกระเป๋าหลุยส์วิตตอง7ใบกระเป๋าชาแนล6ใบกระเป๋าโกย่า2ใบกระเป๋าพราด้า2ใบพระและสร้อยคอทองคำ4รายการรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมเลี่ยมทอง1องค์เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน1รายการมูลค่า1ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 463,759 บาทไม่ธรรมดาชัยชนะส.ส.ปช.ป.รวยอู้ฟู่173ล้านสะสมปืนที่ดินบ้านคอนโดเอื้อปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินชัยชนะส.ส.เมืองคอนประชาธิปัตย์อู้ฟู่173ล้านปืน7กระบอกที่ดินรวม26แปลงบ้านคอนโด11หลังเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566แจ้งสถานะสมรสกับบนส.ชตาลักษณ์วรพงศ์โดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 173,592,108 บาท 15 สตางค์ประกอบด้วยเงินฝาก3บัญชีจำนวน 36,62.61 ของคู่สมรสจำนวน13บัญชีจำนวน 5,761,245 บาท 30 สตางค์เงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่างๆของนายชัยชนะ 100,000 บาทของคู่สมรส 15,667,68 บาท 24 สตางค์โฉนดที่ดินรวม 26 แปลงเป็นของนายชัยชนะ 15 แปลงมูลค่า 23,713,400 บาทคู่สมรส 11 แปลงมูลค่า 49,432,540 บาทอยู่ที่จอนครศรีธรรมราชและกทม.นอกจากนั้นยังมีบ้านคอนโดอาคารพาณิชย์ทั้งที่จอนครศรีธรรมราชและกทม.ของนายชัยชนะและคู่สมรสรวม11หลังมูลค่ารวม 28,989,460 บาทรถยนต์3คันจำนวน 4,045,432 บาทนอกจากนั้นยังแจ้งว่ามีอาวุธปืนยาวลูกซองขนาด12จำนวน1กระบอกอาวุธปืนยาวชนิดเดียวลูกซองขนาด12จำนวน1กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ9มิลลิเมตร
1กระบอกอาวุธปืนสั้นขนาดลูกโม่ขนาด 0.357 จำนวน1กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติพร้อมลูกกระโดด1กระบอกอาวุธปืนยาวขนาดเดียวไรเฟิล1กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มิลลิเมตร1กระบอกโดยแจ้งว่าหนี้สิน 69,042,388 บาท 25 สตางค์เฉลิมปัดหนีโหวตนายกรัฐมนตรีงัดใบรับรองแพทย์โชว์ป่วยหัวใจความดันเบาหวานเฉลิมปัดหนีโหวตนายกรัฐมนตรีงัดใบรับรองแพทย์โชว์ป่วยหัวใจความดันเบาหวานทำบอลลูนเส้นเลือดในสมองไปแล้วหมอแนะนำให้หยุดพักผ่อนช่วงนั้นเมื่อวันที่5ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเผยแพร่เอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ลงวันที่21สิงหาคม66โดยแพทย์ถึงเหตุผลในการไม่ไปลงมติเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมหนังสือแจ้งลาประชุมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างถึงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวระบุว่าร้อยตำรวจเอกชลิลิมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติเบาหวานความดันโลหิตสูงและมีเส้นเลือดในสมองตีบได้ทำบอลลูนเส้นเลือดในสมองไปแล้วขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียเครียดจากการทำงานและจากตัวโรคเดิมจึงแนะนำว่าให้หยุดพักผ่อนตั้งแต่วันที่21ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาเปิดเซฟสิริกัญญาสาวโสดมี5ล้านเป็นหนี้ 1.9 ล้านบริจาคพักปีละ 108,000 สิริกัญญาสถานภาพโสดมีทรัพย์สิน 5.1 ล้านเป็นหนี้ 1.9 ล้านมีอาคารชุด1หลังผ่อนที่อยู่อาศัยปีละ 2.5 แสนบริจาคพักการเมืองปีละ 1.8 แสนเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566มีบุคคลน่าสนใจคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยนางสาวสิริกัญญาแจ้งสถานภาพโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,129,660 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 269,505 บาทเงินลงทุนในกองทุนต่างๆจำนวน19แห่งรวม 99,954 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยเป็นอาคารชุด1หลังที่เขตพญาไทกทม.มูลค่า 3,690,000 บาทสิทธิและสัมปทานโดยเป็นกรมธรรม์ประกันภัย2รายการ 260,200 บาทและมีหนี้สิน 1,961,419 บาทโดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นมีรายได้ต่อปี 1,567,720บาทเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 1,362,720 บาทเบี้ยประชุม 200,000 บาทเงินปันผล 5,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี 1,185,000 บาทเป็นค่าอุปโภคบริโภค 720,000 บาทค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 250,000 บาทเบี้ยประกัน 35,000 บาทเงินบริจาคพรรคการเมือง 180,000 บาท